สวัสดีครับวันนี้ร้าน Pre-order Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้า ASICS นะครับรุ่น Riot นะครับ Riot 4นะครับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีกรมท่านะครับกรมท่าตัวนี้เป็นตัวญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวญี่ปุ่นนะครับเป็นของญี่ปุ่นรหัส TRV นะครับญี่ปุ่นตรงข้างเท้าด้านในจะเป็นไรโนสกินนะครับตัวนี้จะเป็นระบบรองรับการกระแทกเป็นระบบเจลนะครับเจลตัวโลโก้ ASICS ก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองพื้นตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นยางแข็งนะครับส่วนเท้าแข็งดีครับอันนี้เป็นไซส์29 ซมนะครับใหญ่มากลูกค้าเท้าใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการพลิกด้านข้างนะครับเวลาเราวิ่งแล้วเท้าจะพลิกไปด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยพยุงไว้นะครับเชือกที่มาเนี่ยก็จะเป็นเชือกแบบแบนนะครับโมเดลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นมีขาวนะครับขาวกรมท่าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นขาวดำนะครับขาวดำแล้วก็จะมีดำแดงนะครับดำแดงตัวหนึ่งอันนี้ลูกค้าสั่งไปใช้ตีแบตนะครับใช้ตีแบตเป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง3Eนิดๆนะครับตัวโลโก้เป็นสีทองนะครับสวยมากนะครับปักด้วยได้นะครับสีทองยางเป็นสีอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนอนมาร์กิ้งหลายๆคอร์ดเนี่ยจะไม่ให้ใส่เพราะว่าบางรองเท้าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่มีคำว่านอนมาร์กิ้งแต่เป็นยางสีเนี่ยก็จะทิ้งร่องรอยไว้ที่พื้นยางที่คอร์ดเขานะครับแต่เนี่ยใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ทิ้งร่องรอยเป็นนอนมาร์กิ้งด้วยนะครับตรงนี้เป็นรูระบายอากาศนะครับเป็นรูระบายอากาศนุ่มครับตัวนี้นุ่มนะครับมีตัวเป็นตรงรองรับฝ่าเท้านะครับรองฝ่าเท้านี่ต้องซื้อที่ทองนะครับสวยงามครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นโมเดลนะครับครับผมวันนี้ร้าน Pre-order Sport Equipment from Japan นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับรองเท้า ASICSRiot 4นะครับเกรดเจแปนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ